เนิน382ครับมันถล่มคอมาฟังปังปังปัง5เมตรผมนับเลยกึมกึมกึมมามันมาอีกจากจุดหนึ่งพอชุดที่3ชุดที่4ไม่ได้ยินเสียงออกแล้วครับนี่ได้ยินแต่เสียงตกมาโอ้เรียกว่าเหมือนยิงออโต้มาเลยก็คือเข้ามาเกาะฐานเราครับเอาปืนไฟยิงฟูดมันจะพ่นได้ไกลฟูดเข้าไปปุ๊บไฟก็ลุกลูดปืนก็วิ่งหนีถึงคนนี้ก็เจิงเลยไม่งั้นเอาไม่ได้หรอกนี่มันก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนวันนี้พบกับ4เดือนนรกบนเนิน382สมรภูมิช่องบกโดยคุณอุดมเพชรล้วนอดีตกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่6ตอนนั้นบรรจุลงที่ไหนครับรอ6102ค่ายสรรพสิทธิประสงค์วารินชำราบปี29แล้วก็30นะครับภารกิจไปปี30คำสั่งของทางกองทัพให้เตรียมพร้อมกี่วันวันไหนเรายังไม่รู้ว่าภารกิจเราจะต้องไปวันไหนตอนนั้นช่องบกเป็นไงครับสถานการณ์ช่องบกณตอนนั้นสถานการณ์แบบรุนแรงมากเลยตอนนั้นที่พวกผมอยู่ที่ตั้งก็รู้สึกว่าจะเรียกแถวทหารให้ไปรับเป็นทหารกองเกียรติยศไปรับเพื่อนๆที่ไปอยู่ก่อนในประมาณนี้มาเดี๋ยวก็ฮอลงมาอะไรก็เลยกำลังพลขาดทุกครั้งที่มีการสูญเสียก็กำลังพลขาดก็ต้องมีการปรับกำลังพลเสร็จแล้วก็คำสั่งของกองทัพบกซึ่งในขณะนั้นท่านพลเอกชวลิตยงจยุทธเป็นผบ.ทบ.แล้วก็ท่านอิสระพงษ์หนุนภักดีเป็นแม่ทัพภาค2สมัยนั้นท่านก็ไปอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเราที่สมรภูมิท่านไปตรงเนิน382 408 500 1500คราวนี้ท่านก็ไปทุกที่ท่านรู้สึกว่าจะน้ำท่าก็เหมือนกันน่ะอยู่ทหารยังไงก็อย่างนั้นอาหารก็เหมือนกันทหารท่านยังไงก็ท่านก็เหมือนกันอยู่ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับเราฝึกมาปีกว่าๆแล้วใช่ไหมครับใช่ครับขีดความสามารถของทหารไทยเราในช่วงนั้นเป็นไงครับพร้อมที่จะออกรบหรือยังก็พร้อมครับคือตอนคำสั่งเตรียมพร้อมใช่ไหมครับทุกวันเนี่ยพอเช้ามาเราก็ทำความเคารพธงชาติแล้วก็เบิกคืออาวุธประจำกายตอนนั้นณตอนนั้นเบิกเตรียมพร้อมกระสุนพร้อมหมดทุกอย่างเสร็จแล้วพอเช้ามาทานข้าวเสร็จแล้วก็แล้วแต่คำสั่งผบ.ร้อยว่าวันนี้เราต้องไปฝึกอะไรฝึกปืนคอ60ฟุตพวกอาวุธประจำหน่วยแล้วก็ไปลอดใต้กระสุนวิถีของปืนกล M60 นั่นแหละฝึกทุกอย่างการคว้างระเบิดการยิง RPG เพราะว่าอาวุธที่ใช้ประจำหน่วยในหน่วยของเราก็จะมีปืนกล M60 แล้วก็จรวด RPG จะมี RPG 2กับ RPG 7อาวุธประจำกายของเราตอนนั้นของร6001ใช้ M16A1 ครับตอนนั้นจำได้ไหมครับผู้บังคับกองร้อยชื่ออะไรครับท่านร้อยเอกปุรณิชบุญยมานพครับให้คำสั่งเตรียมพร้อมรู้สึกว่าจะเตรียมพร้อมอยู่เดือนกว่าๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววันวอเวลานอนเขาจะไม่บอกตอนนั้นรู้สึกจะตี2มั้งเป่านกหวีดปิ๊ดทุกคนพร้อมก็รถคือรถ DMC สมัยนั้นก็จอดสแตนบายที่หน้ากองร้อยพร้อมกับรถน้ำรถเสบียงพวกนี้เป่านกหวีดปิ๊ดก็ทุกคนปืนก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติปืนจะอยู่ในคลังอาวุธใช่ไหมครับแต่ถ้าสถานการณ์แบบนั้นคือต้องเอาปืนมานอนกอดด้วยทุกคืนตอนนั้นพอจำวันเวลาปีได้ไหมครับปลายเดือนมกรา2530ครับเป่านกหวีดปี๊ดก็ขึ้นไปรอที่รถก็พร้อมก็ออกเดินทางจิตใจรู้สึกไงครับตอนนั้นคือณตอนนั้นจิตใจถามว่าจิตใจไม่ได้คิดอะไรคือไปก็คือยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะเป็นภารกิจเป็นภารกิจเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติพอไปถึงอำเภอน้ำยืนก็ฟ้าสางละจะมีพวกแม่ค้าร้านตลาดร้านค้าอะไรต่างๆก็ซื้อของซื้ออะไรโยนให้บนรถพวกขนมนมเนยอะไรอย่างงี้พอไปถึงฐานบ้านเก่าขามตอนนั้นจะเป็นฐานบ้านเก่าขามซึ่งเป็นฐานล่างปกติอยู่ตรงนั้นก็ไปก็อยู่ตามอัธยาศัยก่อนยังไม่ได้ขึ้นไปแนวหน้าเพราะว่าไปพักผ่อนอยู่ช่วงบ่ายก็ให้เข้าไปอยู่ในแนวชายป่าตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นไปนอนอยู่ตามในป่าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นได้ยินเสียงปืนใหญ่มีร่องรอยอะไรของการรบไหมครับที่เราตอนนั้นยังเงียบๆอยู่ก็พอช่วงหลังมาก็จะมีเสียงปืนใหญ่จากเรายิงสนับสนุนเพราะว่าตามแนวชายแดนของเรามันจะฐานปืนใหญ่เราจะอยู่ข้างหลังวัดโนนสูง
พวกปืนใหญ่พวกนี้พอยิงเข้าไปปุ๊บเขาจะอ่านระยะวัดระยะได้เลยแต่มันตกไม่ถึงปืนใหญ่เราหรอกมันจะตกแถวๆวัดบ้านโนนสูงโรงเรียนบ้านโนนสูงแถวนั้นครับมันไม่ถึงปืนใหญ่เราส่วนใหญ่ที่ออกข่าวว่าวัดกับโรงเรียนโดนลูกปืนใหญ่ลงก็เพราะว่าเขาจะยิงมาน็อกปืนใหญ่เราแต่ไม่ถึงวันหนึ่งก็มีคำสั่งให้ขึ้นไปเปลี่ยนกำลังซึ่งตอนนั้นเป็นกำลังจากร.16เดินเท้าไปนะครับเดินเท้าตั้งแต่เช้ายันบ่ายวันนั้นไปถึงก็เหนื่อยแล้วมันเดินขึ้นเหนื่อยตอนนั้นเรารู้ยังครับว่าเนินที่เราอยู่นั่นคือเนินอะไรเนิน382ครับสภาพของเนินเป็นไงครับลักษณะภูมิประเทศมันมองอะไรไม่เห็นหรอกมันก็หน้าแนวเราจะตัดต้นไม้เพื่อที่จะให้มันโล่งแต่ข้างหน้าแนวเรานั่นน่ะจะเป็นป่ารกทึบอยู่เหมือนเดิมแต่เราตัดต้นไม้เพื่อที่จะไม่ให้บดบังในการยิงในการนั่นแล้วมองเห็นเขาไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นกันหรอกมันเป็นป่าใช่ไหมครับป่าทึบป่ารกมากเลยแหละขนาดรู้ว่าเขาอยู่ไม่ห่างเราไม่เกิน50เมตรหรอกเขาชุดเล็กเขามาอยู่ชุดหนึ่งอ่ะก็ประมาณ12คนนั่นแหละคือเขามาเกาะอยู่กับเราเลยใช่เขามาเกาะอยู่กับเราวันดีคืนดีเขาก็ปีนต้นไม้ให้เรายิงมั่งอะไรมั่งเหมือนมาหลอกเราอ่ะแต่ตรงนั้นมันยังไงก็พิกัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เราก็อ่านพิกัดให้ปืนใหญ่ลงอยู่เหมือนกันพอขอปืนใหญ่สนับสนุนปุ๊บเราก็ต้องลงบังเกอร์ไว้ก่อนเพราะว่าปืนใหญ่มาเราไม่รู้ว่าพิกัดมันแต่มันก็มีความแน่นอนอยู่ครับแต่ต้นไม้แถวนั้นน่ะแต่ละต้นโอ้โหไม่มีชิ้นดีเลยมีแต่โดนสะเก็ดพวกลูกปืนใหญ่พวกทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยมันมีแต่รอยแผลเหมือนโอ้โหต้องมาเสริมบังเกอร์ขุดหลุมตัดต้นไม้ทำบังเกอร์ทำยังไงก็ได้ให้ปลอดภัยที่สุดอ่ะขุดคูเลตก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละทำอยู่เป็นอาทิตย์คนที่ทำก็ทำส่วนไอ้คนที่เป็นยามพอเหตุแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วให้เพื่อนมาทำต่อของเพื่อนอีกเปลี่ยนกันเป็นยามพอเหตุคนละชั่วโมงละชั่วโมงวันที่13เมษายนฝนตกแล้วด้วยความที่ทหารเราไม่เคยได้อาบน้ำเนาะผมก็เอากระสุนแล้วก็ถอดกางเกงเหลือแต่กางเกงในของทหารกางเกงในของกองทบกที่ส่งไปให้เพราะเมื่อก่อนจะใส่แล้วก็ทิ้งเลยมันไม่ได้อาบน้ำแล้วผมก็ยืนตากฝนแล้วก็ลูบลำตัวให้ทั่วเพื่อที่จะให้มันแบบมันเบาตัวฝนมันก็เริ่มจะซาซาแล้วผมก็กะว่าจะลงบังเกอร์แล้วล่ะผมจะลงไปเปลี่ยนถอดเกงในออกแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวแล้วก็จะอยู่ในบังเกอร์เพื่อไม่ให้โดนฝนก็มียามพอเหตุก็อยู่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนเข้ามาคราวนี้ผมก็เลยหมอบอยู่มันจะเป็นดินลักษณะดินขุยขุยเสร็จแล้วเราขุดทำเป็นบังเกอร์ทำเป็นเนินใช่ไหมครับจมไปครึ่งตัวก็ยิงกันพอสักพักหนึ่งแหละฝนก็หยุดคราวนี้แล้วก็ออกเคลียร์พื้นที่ออกไปเคลียร์หน้าแนวไม่มีอะไรก็คราวนี้ผมจะทำยังไงล่ะคราวนี้ผมก็ต้องรอไปยืนตากแดดให้ดินมันแห้งกับตัวแล้วค่อยแกะออกเอาคราวนี้ข้างนี้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับที่ถูกยิงก็ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าไปแรกๆจะกลัวพอณตอนนั้นอ่ะใจฮึกเหิมทุกคนทุกชีวิตไม่เนี่ยถ้าไม่เขาก็เรานั่นแหละก็คือตายก็ตายก็คือตายในหน้าที่ก็ไม่ได้กลัวแล้วนะตอนนั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรคือตอนนั้นพร้อมแรกแล้วครับเสร็จแล้วพอขุดบังเกอร์เสร็จแล้วก็ไปก็อยู่รู้สึกว่าจะใกล้ฐานเขามากแล้วเราได้รับคำสั่งให้เข้าตีแล้วล่ะคือเราต้องเจาะแนวเข้าไปหาข้าศึกละพอรับคำสั่งเจาะไปแล้วก็เก็บพวกเขาเรียกขวากเนาะหรือบ้านเราเรียกว่าเรือใบเนี่ยแต่พวกผมเรียกขวากจะเป็นเหล็กก่อสร้างมันออกแล้วก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยพอโยนมันแค่โยนโปรยปุ๊บมันก็จะโด่ขึ้นอยู่นั่นแหละเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะมากครับเก็บมากองรวมกันเพื่อที่จะตัดกิ่งไม้แล้วก็ไอ้แซะกับระเบิดก็แซะแล้วก็ทำเป็นทางเพื่อที่จะเป็นทางเดินเข้าตีนั่นแหละพอเข้าไปใกล้ฐานเขาเห็นพวกเราคนนี้เขาก็เลยคว้างระเบิดสากันเลยใส่วันนั้นเราเจ็บ3กระโดดหมอบกันอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันหมอบไอ้ข้างๆก็หมอบไม่ได้เพราะมันมีแต่เรือใบมีแต่ขวากก็ต้องมาโดดหมอบทับกันในตรงที่ทางที่เราทำเพราะว่าแนวนั้นน่าจะมีกับระเบิดแหละเพราะว่าถ้าเขาเอาเรือใบมาวางลงอย่างนั้นมันก็ต้องมีกับระเบิดแล้วก็กลัวไว้ก่อนไงก็โดดหมอบทับกันแสดงว่าเขาอยู่ไม่ไกลเราเลยไม่ไกลครับไม่ไกลคือระยะน่าจะถึง10เมตรหรือเปล่าเพราะว่าคือกำเขากำลักษณะระเบิดสากมันจะเป็นกำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาห่วงยัดตรงนี้แล้วก็เฟี้ยงจะแม่นคือถ้าเฟี้ยงไม่แม่นพอมันก็จะโดนพวกไม้เพราะต้นไม้มันก็เยอะใช่ไหมครับมาก็สั่งถอนตัวก็ถอนตัวพอวันต่อมาก็ช่วงบ่ายๆแหละเอาปืนไฟยิงฟูดมันจะพ่นได้ไกลพ่นไกลมากเลยมันจะเป็นเหมือนลักษณะน้ำมันฟูดเข้าไปปุ๊บ
ไฟก็ลุกปุ๊บมันก็วิ่งหนีถึงกันกระเจิงเลยไม่งั้นเอาไม่ได้หรอกหรือมันก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนมันเจออะไรมันก็ลุกหมดแหละโดนเสื้อผ้าโดนอะไรเพราะมันเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันพอไฟตามหลังไปมันก็ลุกไหม้ข้างๆไหม้พวกหญ้าพวกตอไม้พวกอะไรอย่างงี้อันนี้มันมืดตอนนั้นมืดละก็ทำยังไงคราวนี้ผู้กองกับอีกชุดหนึ่งไปอยู่ข้างหน้าละก็เอาพวกระเบิดพวกเคมีพวกคืออะไรก็ได้ที่เอาไปป้องกันตัวเองด้านหน้าเต็มหมดเลยพวกผมอยู่ตรงกลางเงี้ยสามคนจะทำยังไงพออยู่ห่างกันนั่นไม่กล้านอนในทางก็เอาดาบปลายปืนอ่ะแซะแล้วก็กวาดใบไม้ออกแล้วก็เรียกกันมาอยู่ด้วยกัน3คนเพื่อที่จะเข้าเวรไอ้ไฟที่มันไหม้ตึกพรุบพรุบพรุบอยู่เพราะว่าตอนกลางวันเราไล่เผาไล่ฐานมาฮะพวกผมมาอยู่นี่อ้อมมานี่ตามทางพวกที่อยู่ข้างหลังกับฐานเก่ามันมายิงคนข้างหลังมายิงพวกชุดข้างหลังแล้วกลางคืนคราวนี้ก็ทำไงล่ะคราวนี้มันมืดแล้วโอ้มันก็เฟี้ยงก้อนหินหาพิกัดอ่ะก็ผมก็เฉยเพี้ยงก้อนหินมาเพื่อให้เรายิงเปิดเผยใช่ใช่ก็ผมก็อยู่เฉยเพราะก็ไอ้ที่กลัวคือกลัวอะไรกลัวไฟมันลุกแล้วเขาอยู่ในที่มืดจะทำยังไงน่ะน้ำก็ไม่มีที่จะประดับไฟตอไม้มันลุกพอเราเอาปืนไฟยิงใส่เขาหนีเขาก็ลุกเข้าไปเลยใช่ไหมตามไปจนใกล้จะถึงฐานใหญ่เขาแล้วเพราะว่าไอ้ฐานที่เขามาเกาะเราอยู่คือชุดเล็กเขาจะอยู่ชุดเล็กเรายึดฐานเล็กในของชุดเล็กได้ใช่ไหมครับตอนเข้าไปเป็นไงบ้างครับฐานของเขาที่เราเข้าไปยึดได้ตอนนั้นก็เขาก็ทำแบบแน่นหนาแต่ว่าผมไปเจอหลุมอีกหลุมหนึ่งอ่ะผมก็บอกเพื่อนๆด้วยกันที่ไปบอกเอาออกมาให้หมดเลยพวกระเบิดเพราะว่าเขามันเป็นบังเกอร์ของเขาอยู่ไปก็ไม่ได้กลัวอะไรคือตอนนั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรคือเอายึดมาให้หมดแต่ไปเจอไอ้หลุมหนึ่งอ่ะโดนลูกปืนใหญ่ลงแบบกระจายไม้ไอ้ที่ทำเอาไม้ตัดไม้ใส่กระสอบทรายนะกระจายออกน่าจะผมว่าขนาดนั้นว่าน่าจะไม่รอดหรอกพอยึดฐานเสร็จเราก็เดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าคือไปขุดฐานใหม่อีกคือเราทำฐานใหม่อีกคืบไปแล้วก็เราก็ต้องทำบังเกอร์แล้วก็คูลเลตนั่นแหละครับทำไปเรื่อยๆยึดไปเรื่อยๆคราวนี้ก็จะมีหน่วยข่าวกองบอกว่าเหมือนประมาณว่าเขาจะเข้าตีเราวันที่14เมษาคืนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยรถลำเลียงของเขามันจะได้ยินเสียงเพราะว่ามันดึกดังสนั่นป่ามาทั้งคืนเลยคืนนั้นก็ไม่มีใครได้หลับได้นอนเลยก็ต้องคือยังไงเขาเอาเราแน่แหละผมคิดอย่างนี้แล้วพอวันที่15เมษาเขาก็ถล่มปืนใหญ่เราเลยคือพวกผมอยู่ฐานแรกเลยมาชุดแรกนะดังกึ้มบึ้มบึ้มเพราะว่ามันดังมาไกลๆใช่ไหมครับแล้วก็นับ1,001 1,002 1,003 มาถึงก็วิดวิดข้างหน้าห่างอยู่ตอนนั้นไอ้ชุดแรกมาห่างฐานอยู่ประมาณนั้นมันก็ตกหน้าฐานบึ้มบึ้มบึ้มมาคราวนี้พออีกชุดหนึ่งมาคราวนี้มาแล้ววิดคราวนี้วิดแล้วประมาณ100เมตรแล้วตรงหน้าฐานเพราะผมอยู่ข้างนอกด้วยผมเอาแล้วก็กับเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกลงหลุมพวกเราลงหลุมก็หมอบลงหลุมครับเพราะว่ามันวิดแล้วมันหายอยู่ช่วงข้างหน้ายังไงก็ลงว่างี้นั่นแหละสะเก็ดนี่ว่นเลยสะเก็ดลูกปืนใหญ่แต่ไม่รู้ว่าขนาดไหนลูกปืนใหญ่ขนาดไหนแต่ได้ยินเสียงมาแล้วกึมมาแล้วก็นับแล้ว1 2 3 4 5มาแล้วชุดนี้เป็นชุดมาเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมันจะพักนึงประมาณ5นาทีมาอีกวิดมาอีกแล้วก็มันก็ลงในฐานเก่าเราที่เราเคยคือเราค่อยขยับไปทีละนิดใช่มั้ยล่ะครับลงนั่นไล่เลยคราวนี้พอไล่มาประมาณ5ชุดอ่ะประมาณ5ชุดเงียบแล้วคราวนี้พวกผมก็วิ่งเข้าฐานแล้วคราวนี้เพราะว่าผมไปเป็นยามพอเหตุอยู่ข้างหน้า2คนไปดูฐานโอ้โหหลุมเนี่ยดินเนี่ยเป็นขลุ่ยหมดเลยหลุมกว้างลึกแล้วก็เศษไม้เศษอะไรมันกระตุยแบบโอ้โหเป็นขลุ่ยดินเป็นขลุ่ยลึกหลุมกว้างประมาณเม็ดกว่าลูกปืนใหญ่ลงแล้วก็คราวนี้ผมออกมาปุ๊บพี่จ๋าแกโดนที่โดนลงหลังเบิ่มแกวิ่งออกมาแกก็บอกว่าโอ้ช่วยจ๋าหน่อยช่วยจ๋าหน่อยแกเหมือนประสาทไปเลยเพราะว่าเลือดออกหูแกเป็นแรงอัดระเบิดแกแน่นหน้าอกแกวิ่งเหมือนคนประสาทเสียไปเลยคันนี้พอเงียบแล้วคันนี้ผมก็เรียกเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนเขาบอกว่าช่วยเอากระสอบทรายออกให้หน่อยเขาบอกเขากลัวไงว่าเอากระสอบทรายลงหลุมแล้วก็ทับตัวเองไว้2ชั้น3ชั้นแล้วออกไม่ได้ ผมก็เลยแกล้งอยู่ไหน
นี่กูอยู่นี่เขาก็ผมก็แกล้งรู้ละตอนนั้นฐานเราเป็นไงบ้างครับโดนยิงถล่มมันตกลงแต่ในกลางฐานแล้วก็ข้างๆแต่ไม่รู้หรอกว่าใครบาดเจ็บเท่าไหร่อะไรยังไงไม่คิดรู้ตอนนั้นเพราะว่าลงมาก็เช็คเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนนี้โดนคนนั้นโดนโดนเยอะไหมครับโดนเยอะอยู่ครับช่วงนั้นเพราะว่าคือการที่เขายิงถล่มปืนใหญ่มานะคือเหมือนว่าเขาจะเข้าตีเราละแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีวันนั้นไม่มีอะไรกลางคืนเป็นไงครับวังเวงไหมครับกลางคืนนี่มันเงียบสงัดมากเงียบก็คือเขาก็ไม่กล้ามาเราก็ไม่กล้าไปเพราะเราก็อยู่ในที่ตั้งอยู่แล้วครับตีสี่ตีห้ามันจะได้ยินเสียงปืนที่ของมันจะมีของหน่วยลาดทหารของเราอ่ะไปซุ่มเห็นเสียงตีสี่ตีห้าได้ยินแล้วเสียงโบเบโบเบโบเบยิงกันแบบแต่ละจุดแต่ละจุดตอนที่เขายิงปืนใหญ่มาเนี่ยนะครับทั้งของเราทั้งของเขาเนี่ยตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงครับมันวิทย์ตรงหัวใจเนี่ยโอ้โหมันคือภาษาพวกผมสมัยก่อนนะก็พูดกันเล่นนะกองเพลมาแล้วเหมือนก็พระเคาะกองจะฉันข้าวอะไรประมาณนี้ดังกึ่มกึ่มกึ่มมาแล้วมันแหวกอากาศดังวิทย์ถ้าวิทย์ข้ามหัวไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวิทย์อยู่ประมาณ100 กับ 150 เมตร 100 เมตรตรงหน้าเรานี่แน่นอนเลยครับลงแน่นอนไม่ตรงใดก็ตรงหนึ่งครับเขามาร์คพิกัดไว้หมดเลยเขาพอวันเขายิงไล่จากข้างล่างจากฐานหน้ามาเลยไล่เหมือนว่าพอมีข้างหน้าเจ็บแล้วคนเราต้องหามลงใช่ไหมครับมันก็ยิงไล่ตามมาร์คพิกัดไว้เลยเพราะว่าพิกัดเขามันมาร์คไว้แล้วอ่ะพอเราไปไล่เขาแล้วก็เราก็ไปขุดบังเกอร์อยู่ตรงที่อยู่เก่าเขามันก็มักง่ายพิกัดมาลงไม่ค่อยผิดหรอกครับลงกลางฐานก็มีผมมันนึกถึงพ่อนึกถึงพ่อแม่เป็นหนักเลยแบบโอ้โหลงแบบมันสะเทือนคือสะเทือนหน้าอกดินที่เราขุดหลุมมามันเหมือนแผ่นดินไหวอย่างนั้นแหละมันร่วงมาใส่เพราะว่าผมตอนนั้นผมไปอยู่นอกแนวเพราะว่าผมไปเป็นยามพอเหตุขุดหลุมอยู่2คนหลุมก็อยู่แค่เนี้ยก็นั่งให้พ้นกันนี้ผมตัวใหญ่กว่าอีกคนนึงอีกคนคือตัวเล็กกว่าเขาก็หมอบอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนคราวนี้สะเก็ดปืนใหญ่มันบินดังฟึดๆมามันตกใส่ผม2ชิ้นไอ้ชิ้นใหญ่ล่าสุดอ่ะผมก็ไม่กล้าลุกเพราะมันร้อนหลังมันตกมามันร้อนอยู่ผมก็ไม่กล้าลุกหรอกเพราะว่าต้องฟังเสียงก่อนถ้าเสียงเงี้ยผมก็ลุกมาแล้วก็เอาสะเก็ดออกไอ้สะเก็ดปืนใหญ่ที่มันลงข้างหลังแต่มันคือมันบินมาจากไหนไม่รู้อ่ะบินแบบพอลูกปืนใหญ่ลงบึ้มอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันที่มันไปถากต้นไม้ต้นอะไรนั่งฟิว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 สะเก็ดที่มันออกมาแต่ถ้าตกลงใกล้ๆประมาณสัก10-20 เมตรเนี่ยนั่นแหละมันจะทำให้เราจุกแล้วก็บางท่านน่ะแก้วหูแตกเลือดไหลออกกันวิ่งมาเหมือนจะเป็นบ้าเลยขนาดซองกระสุนที่อยู่บนไอ้นั้นยังโดนพังหมดเลยซองกระสุน M16 แรงอัดมันแรงอัดครับเสร็จแล้วพอขุดบังเกอร์เสร็จแล้วก็ไปก็อยู่รู้สึกว่าจะใกล้ฐานเขามากละใกล้ฐานเขามากมองเห็นไหมครับมองเห็นฐานครับไม่เห็นหรอกมันจะเป็นหน้าแนวเขาอันนี้ก็เพื่อนผมที่รุ่นเดียวกันศักดิ์ศรีศรีหน้าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนอำเภอเลิงนกทาไปเป็นยามเขาเหตุเสร็จแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่ามาดูหน้าแนวเขาแหละเขาเดินออกมาก็ศักดิ์ศรีผมก็ใส่เลยโป้งโป้งล้มลงอีกคนหนึ่งมันแบกอาวิจีไล่มาสักพักหนึ่งปืนคอลงมึดหมดเลยคันนี้มันถล่มคอมาฟังปังปังปัง5 เม็ดผมนับเลยเม็ด5 เม็ดกึมกึมกึมมันมาอีกจากจุดหนึ่งปังปังปังกึมกึมกึมหนักตึมตึมมาพอชุดที่3ชุดที่4ไม่ได้ยินเสียงออกแล้วครับนี้ได้ยินแต่เสียงตกมาโอ้เรียกว่าเหมือนยิงออโต้มาเลยลงแบบโอ้โหขนาดบ่าย3โมงบ่าย4โมงมืดเลยกันนี้แบบเหม็นพวกดินประสิวมันลงเยอะเยอะจริงโอ้โหลงแบบมืดอ่ะมืดฟ้าโมดินเลยแต่ไม่มีใครบาดเจ็บมันลงพิกัดไม่โดนนะมันน่าจะลงไอ้ตรง
ที่พิกัดมันให้พิกัดที่ศักดิ์ศรีอยู่ตอนนั้นศักดิ์ศรีไปยิงเขานั่นแหละนั่นแหละแล้วก็พอสิ้นเสียงก็เป็นชั่วโมงยิงถล่มแบบโอ้โหลูกปืนเอามาจากไหนบอกงี้จนพอสิ้นผู้กองก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีปืนคอลงมาอีกแล้วเงียบแล้วเพราะไม่มีออกจากปากกระบอกลำกล้องแล้วก็สั่งถอนตัวก็วิ่งเข้าฐานเลยคันนี้ทราบว่าการรบที่ช่องบกเนี่ยกับระเบิดเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะจริงๆครับทั้งของเขาของเราพอเราไปยึดฐานได้ปุ๊บเราก็ต้องวางก็ไม่ได้กู้ไอ้ที่ไปยึดได้ของเขามาก็เอาไปวางไอ้ฝักข้าวโพดจะเยอะก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับแค่เรียนรู้แป๊บเดียวก็รู้ละอย่างไอ้พวกระเบิดที่ฝังพวกผมเรียกแต่เป็นโตไม่รู้ว่าชื่อทางทหารมันเป็นตัวเป็นระเบิดทางทหารส่วนไอ้ระเบิดทำลายก็จะเป็นขนาดที่เท่ากับตลับอิมูนอ่ะตัวนั้นเรียนรู้คือมันเก็บกู้ง่ายพวกนี้เพียงแต่ว่าเราอย่าใช้แรงกดทับข้างบนแค่นั้นเองถ้าเราเซาะข้างๆเนี่ยเจอเราก็ขุดข้างๆออกมาแล้วก็เอาไม่ให้มีแรงกดทับข้างบนแล้วก็มันจะมีเกลียวหมุนออกเอาเข็มแทงชนวนนั้นออกก็ไม่มีอะไรแล้วเจอระเบิดสากเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะครับระเบิดสากที่พวกผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นสากไม้มันจะมี2ชนิดนะระเบิดสากที่เป็นด้ามไม้กับมันเหมือนไฟเบอร์นั่นแหละลักษณะนั้นมันก็มีฝาหมุนปิดมันก็จะมีห่วงนั่นแหละห่วงกับเชือกก็ยาวประมาณนี้แหละเห็นว่าเอามาทดลองกันมาทดลองครับก็บ้างครับก็คือตอนแรกเรากลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามานั่นแล้วเราเฟี้ยงแล้วมันไม่ไปไกลอะไรประมาณนี้มันมีตะห่วงเกี่ยวที่นิ้วใช่ไหมครับครับคือพอเชือกนี้ปุ๊บมันเหมือนกระตุกให้ระเบิดทำงานกันเลยเอาไปลองเอาเชือกกระตุกดูก็ไม่เท่าไหร่ก็พอเราเฟี้ยงไปปุ๊บมันก็จะดึงกระตุกออกมาก็ลักษณะนั้นแหละครับเป็นของใหม่เลยเพราะเราไม่เคยใช้ครับไม่เคยเห็นเพิ่งไปเห็นนั่นแหละโอ้โหเยอะแต่ละหลุมแต่ละบังเกอร์นี่ผมใส่กระเป๋าข้างๆมากระเป๋าเสื้อกระเป๋านั้นเอามายึดมาแล้วก็ทำยังไงล่ะคราวนี้มาก็มามัดกับต้นไม้แล้ววางก็เอาเชือกถ้าเขาเข้ามาคือเราเผื่อป้องกันตัวเองถ้าเขาเข้ามาเราก็ดึงเชือกกระตุกเอาอย่างนี้นั่นแหละเรื่องอาหารการกินนะครับเขาส่งให้เรายังไงครับอยู่ข้างบนนู้นอาหารเนี่ยจะทำจากข้างล่างเสร็จแล้วก็จะมีล่อทหารการสัตว์แต่ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะล่อเอาน้ำกับอาหารขึ้นไปส่งแล้วพวกกระสุนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรายิงหมดก็กระสุนก็จะเอาสมทบไปด้วยแล้วก็พอไปถึงแล้วก็เอาอาหารก็เขาจะบอกว่าอาหารกี่มื้อเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่น้ำส่วนใหญ่จะไม่พอน้ำเพราะว่าเรามีกระติกเดียวใช่ไหมครับกระติกข้างหลังเรามีกระติกเดียวส่วนใหญ่จะไม่พอนะแค่ไว้จิบคือกินข้าวเสร็จแล้วก็จิบอย่าไปกินเยอะเพราะกินเยอะเดี๋ยวไม่พอแน่บางทีบางวันเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ได้ก็มีเพราะว่าลูกปืนใหญ่มันลงเยอะโดนพวกล่อพวกนี้มันก็ไม่กล้าขึ้นแล้วนั่นแหละพอเราเอาใส่กระติกเสร็จก็เอากระติกเปล่าขึ้นหลังให้เขาก็จะเดินกลับของเขาเองเลยแต่จะมีวางกำลังแล้วก็จะมีพลนำล่อมาด้วย1คนแล้วก็เดินส่งเขาลงมาข้างล่างอาหารที่เขาส่งขึ้นไปมันเป็นอาหารประเภทอะไรครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารแห้งมากกว่าปลาหวานปลาหวานทอดและข้าวครับเราหุงไหมครับหรือว่าเขาเราใช้มีควันมีอะไรไม่ได้หรอครับต้องข้างล่างหุงไปส่งอย่างเดียวข้าวบางทีก็แฉะมั่งดิบมั่งเพราะว่ามันคนจำนวนมากใช่ไหมครับใส่ถุงไปแต่ส่วนใหญ่อาหารสำรองเราก็มีมาม่ากับปลากระป๋องแต่ปลากระป๋องจะหมดก่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอาหารไปเหลือแต่มาม่าเนี่ยจะเต็มเป้เลยก็เคี้ยวมาม่ามั่งอะไรมั่งกินมาม่าดิบกันส่วนเรื่องขับถ่ายระบบขับถ่ายนี่ไม่ต้องนั่นหรอกเพราะว่าไม่กล้าเดินออกนอกแนวอยู่แล้วเขาจะชี้บอกว่าต้นไม้ต้นนี้นะที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์เหมือนเอามีดไปถากเป็นกากบาทห้ามล้ำไปตรงนี้นิดไม่ให้ล้ำเลยอยู่ในรั้วก็ได้ขับถ่ายแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วสมัยนั้นจะเป็นแมลงวันหัวเขียวโอ้ตัวมีแต่ตัวขนาดนี้เลยผมประทานโทษนะผมไปนั่งถ่ายเนี่ยจะต้องเอาไอ้ใบไม้เนี่ยมาปัดกดไม่งั้นมันขุดหลุมใช่ไหมครับนั่นแหละต้องมาปัดก็คืออยู่ชั่วโมงนั้นก็ไม่มีใครอายใครแล้วก็ทุกคนก็อย่างนั้นใครจะกล้าไปออกนอกแนวไปขับถ่ายใช่ไหมล่ะครับเราขึ้นไปอยู่382เนี่ยพิกัดเขาก็มาร์กเราไว้แล้วใช่ครับค
ือยิงยังไงก็ลงใช่ครับคราวนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงครับอันนี้แล้วแต่ดวงครับเอาจริงๆเลยนะครับไม่รู้หรอกว่าใครจะเอายังไงเพราะว่ามันคือถ้าวิทย์หายตรงหน้าเราประมาณ100เมตรเนี่ยแหละต้องลงหลุมไว้ก่อนละต้องอยู่ในบังเกอร์ก่อนแล้วแต่ถ้าดวงไม่ดีก็คือลงบังเกอร์เรานั่นแหละถ้าดวงดีหน่อยก็ตกห่างเราหน่อยแต่เราแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกมากเลยโอ้ยดังไอตอนออกมาคุ้มไม่เท่าไหร่หรอกเสียงเหมือนก็กองเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกองเพลงเนี่ยเสียงกองเพลงมาก็เหมือนคุ้มมาได้ยินนะจะออกจากปากกระบอกลำกล้องมาได้ยินเลยฝั่งเขายิงมาก็นับเลย1,001 1,002 1,003มาถึงหน้าเนี่ยปุ๊บเอาแล้ววะลงละบอกงี้ต้องลงหลุมไว้ก่อนแบบมันสะเทือนหน้าอกแบบเหมือนจะจุกนะแต่ว่าก็นั่งแล้วก็ถอนหายใจสักพักนึงก็ฟังเสียงอีกมาแล้วกุ้มไม่พอวีดผ่านหัวก็โอเคละพอมันผ่านหัวก็สบายแล้วไม่นั่นละ คือทุกคนไม่ได้คิดอะไรว่าจะโดนวันไหนจะโดนยังไงอะไรแค่นั้นเองก็อยู่แบบพอมีคำสั่งให้ออกไปเจาะหน้าแนวก็ต้องไปครับถ้าไม่มีคำสั่งก็อยู่ปียามคอยเหตุเป็นยามคอยเหตุแล้วก็เฝ้าระวังอยู่งั้นตลอดกลางคืนก็ต้องระวังเปลี่ยนเวรเปลี่ยนยามกันคือบังเกอร์ก็ต้องขุดทุกวันทำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคุกดินคุกฝุ่นอยู่นั่นแหละทุกคนไม่ว่าใครต้องขุดเพราะว่ามันเป็นคู่บัดดี้กันอยู่แล้วหลุมใครหลุมมันแล้วก็ขุดคูเลตหากันคือมันไม่ได้ว่าขุดง่ายๆถ้าเป็นดินทรายอันนี้มันขุดง่ายไหนจะพอไปเจอรากไม้มันก็ต้องเอามีดดาบปลายปืนตัดรากไม้ไหนจะหินมั่งไหนจะโอ้สารพัดไอ้รากต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้องเบี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนรากต้นไม้ใหญ่มันตัดยากครับเพราะดาบปลายปืนเรามันก็ไม่ได้คมอะไรมากมายความประทับใจครับที่ขึ้นไปอยู่ที่นั่นถึง4 เดือนกว่าใช่ไหมครับครับเหมือนประมาณว่าเราได้ไล่พวกศัตรูที่มายึดแผ่นดินเราอยู่ซึ่งตอนนั้นก็ที่ทราบๆอยู่ว่าเวียดนามเขาเก่งด้านรบด้านอะไรแต่เขาก็กลัวเราเหมือนกันคือเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราได้ไปปกป้องอธิปไตยไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันมาแล้วก็อยากฝากอนุชนรุ่นหลังว่าให้ระลึกถึงทหารที่ร่วมรบที่ตั้งแต่ไม่ว่าสงครามเวียดนามสงครามลับในลาวทุกสมรภูมิอ่ะล้วนแล้วแต่มีอริยบทของมันคือไอ้ที่เราไปร่วมรบกับลาวก็คือหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันคอมมิวนิสต์ไม่ให้มันเป็นโดมิโนใช่ไหมล่ะครับทุกสมรภูมิรบอ่ะไม่ได้มาได้ง่ายๆต้องแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตทั้งนั้น